ครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิราชกับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันครับสำหรับชาวพุทธนั้นนะครับการไปวัดเนี่ยเราก็ตั้งใจที่ไปทำบุญทำทานหรือว่าไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับแต่ว่าวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่วัดสันตินิคมจังหวัดลำปางครับวัดแห่งนี้นะครับจะทำให้การมาวัดของคุณผู้ชมนั้นเปลี่ยนไปครับเพราะว่าที่นี่เขามีถึง3ภพด้วยกันครับ3ภพที่ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์ไปอึ้งทึ่งเสียวด้วยกันครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับหลวงปู่สะอาดกุศลจิตโตครับนมัสการครับหลวงปู่ครับเชิญครับหลวงปู่ครับเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้มีสิ่งที่พิเศษไม่เหมือนใครก็คือมีถึง3ภพนั่นคืออะไรครับหลวงปู่ครับภพนรกสวรรค์มนุษย์นะแล้วสถานที่เรายืนตรงนี้ผมเห็นมีพระอยู่เป็นลานพระวันเกิดเป็นพระวันเกิดแต่ลักษณะการสร้างนี่แบบว่าดูแตกต่างจากที่อื่นเลยนะครับเพราะว่าเราสร้างแบบให้เป็นแบบพุทธศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์เข้ามาผสมผสานกันเราเรียงจากวันจันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสราหูศุกร์แล้วก็อาทิตย์ตามหาทักษะตามหาทักษะอันนี้ไม่ได้เรียงตามวันเกิดอะไรอย่างนี้ไม่เรียงตามทิศตามทิศสถิตของพระประจำวันเกิดหลวงปู่ครับถ้าถือว่าตรงนี้ก็คือเป็นภพของมนุษย์ใช่ไหมครับเป็นภพของมนุษย์ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อครับหลวงปู่ครับตามไปก็แล้วกันนะว่าไปไหนดีสามภพเนี่ยครับหลวงปู่สามภพนี่แหละผมตามหลังหลวงปู่นะครับเดี๋ยวผมกลัวหลงครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าภายในวัดแห่งนี้ก็มีการก่อสร้างสถานที่ต่างๆเอาไว้มากมายกระจายอยู่ทั่วบริเวณวัดซึ่งมีด้วยกันถึง3ภพแต่ต่อจากนี้หลวงปู่จะพาพี่กุ้งไปเจอกับอะไรต่อไปอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับหลวงปู่ครับวิหารแห่งนี้เรียกว่าวิหารอะไรครับเนี่ยวิหารปุรคาจารย์มีความพิเศษยังไงบ้างครับก็เป็นครูบาอาจารย์ที่โลกทิพย์ที่ท่านเมตตาแล้วก็ช่วยสร้างบารมีร่วมก็ทุกครั้งจะทำอะไรก็ขอบารมีครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาให้งานไปได้ดีสิ่งก่อสร้างที่นี่เยอะแยะมากมายเนี่ยใครเป็นคนออกแบบครับหลวงปู่ก็ออกแบบเองหลวงปู่ออกแบบเองเลยเหรอครับแบบเองผมอยากรู้เหตุผลในการที่หลวงปู่คิดจะสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดแห่งนี้ครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคณะศรัทธาญาติโยมและก็นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะพูดง่ายๆอย่างที่ทุกคนบอกอย่างที่พวกเรารู้กันว่าการมาวัดแห่งนี้ไม่ใช่แค่การมาวัดอย่างที่เราเห็นกันครับแต่มันมีการศึกษาเรียนรู้ว่าที่นี่มีสิ่งเรียนรู้มากมายที่หลวงปู่ตั้งใจจะนำเสนอให้กับชาวพุทธทุกคนถูกต้องสำหรับวิหารแห่งนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระเกจิอาจารย์ที่หลวงปู่เคารพนับถือและที่สำคัญสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายในวัดแห่งนี้หลวงปู่ก็เป็นคนออกแบบเองทั้งหมดซึ่งนอกจากจะทำให้ญาติโยมได้มาเรียนรู้ศึกษาธรรมะแล้วยังมีความสวยงามอลังการมากๆอีกด้วยล่ะครับหลวงปู่ครับสถานที่แห่งนี้คืออะไรครับเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เก็บวัตถุโบราณแล้วก็ของใช้ของชาวบ้านแต่ที่เห็นด้านหลังนี่ครับสะดุดตามากครับเครื่องรางของขลังเป็นของที่วัดหรือของที่ญาติโยมเอามาถวายครับอันนี้ญาติโยมเอามาถวายเพราะว่าอายุเขามากเขาบอกเขาเลิกเล่นของพวกนี้เพราะมันร้อนมันร้อนนี่หมายความว่าไงครับทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนไปหมดเลยเอามาไว้ที่นี่เอามาไว้ที่วัดเพราะส่วนใหญ่คนไทยก็จะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันแรงเอาไว้ที่วัดจะปลอดภัยที่สุดใช่เพราะว่าที่วัดจะเย็นกว่าพูดง่ายๆครับอันนี้เป็นเขาอะไรครับเขาวัวกระทิงวัวกระทิงอันนี้คือญาติโยมมาถวายใช่ไหมครับอันนี้ญาติโยมก็เอามาถวายเช่นเดียวกันทำไมก็ถึงมาถวายที่วัดนี่เพราะว่าเขาบอกว่าเจออาถรรพ์เจออาถรรพ์เจออาถรรพ์อาถรรพ์อะไรครับหลวงปู่ครับก็คือทำให้ครอบครัวเขามีแต่เรื่องทะเลาะกันวุ่นไปหมดบางทีก็นอนฝันร้ายเห็นกระทิงไล่ฝีดบ้างอะไรโอ้ยงั้นเลยครับก็เลยว่าเออมาฝากไว้วัดเธอมีอันไหนอีกที่น่าสนใจมั้ยครับตรงนี้ครับก็มีกระดูกโบราณนะเนาะนี่คือกระดูกโบราณนะครับหลวงปู่ใช่โยมได้มาจากไหนครับโยมเขาก็มาจากลพบุรีจากลพบุรีที่เขาขุดวัดล้างเก่าอะไรนี่ก็ไปเจออันนี้ลักษณะมันจะเหมือนกระดูกแขนและมีกำไลมีกำไลโอ้นี่กำไลก็เป็นกำไรเก่าครับอยู่ติดกับแขนเลยอยู่ติดกับแขนแล้วยังไงถึงต้องเอามาให้ที่นี่ครับก็คือเมื่อก่อนเขาเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็มีอาถรรพ์เนาะก็อยู่ไม่ได้กันก็ผีหลอกเจออาถรรพ์ของกระดูกผีบ้างกำไรบ้างครับ
ก็เลยเอามาถวายที่วัดหลวงปู่ได้มานานหรือยังครับเนี่ยอันนี้ได้มา10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วแล้วคนที่ดูแลที่นี่อาจมีเจออะไรบ้างมั้ยครับหลวงปู่ก็ส่วนมากคนดูแลก็ดูกลางวันกลางคืนจะได้อยู่แต่กลางวันครับปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดและภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้ก็เป็นสถานที่เก็บสิ่งของโบราณต่างๆที่คอยบอกเล่าเรื่องราวในอดีตแต่ยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังเป็นที่เก็บวัตถุสิ่งของที่มีอาถรรพ์ซึ่งได้มาจากญาติโยมที่มีของเหล่านี้ไว้ในครอบครองแต่ไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้จึงนำมาถวายที่วัดแห่งนี้นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับของเก่าโบราณที่รวบรวมของจากชาวบ้านที่นำมาถวายนะครับเป็นของเก็บสะสมบ้างนะครับต้องเรียกว่าอันนี้อยู่ในภพของมนุษย์ที่เราสามารถหาได้มองเห็นนะครับแล้วต่อไปหลวงปู่จะพาผมไปที่พบไหนครับนรกโอ้โหคนลุกจ้างครับผมไปนรกครับเดี๋ยวเราจะลงนรกพูดยากมากเลยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนรกด้วยกันครับเดี๋ยวหลวงปู่นำไปแล้วกันครับหลวงปู่พากลับด้วยนะครับตรงนี้คือปากทางเข้าครับหลวงปู่ใช่เลยตามลงไปเลยเนาะตามไปเลยครับหลวงปู่ตามไปเลยครับผู้ชมตามไปด้วยกันครับหลวงปู่ต้องนำทางนะครับเฉยเด่นเนาะพาผมกลับขึ้นมาด้วยนะครับหลวงปู่ผ่านไปหนึ่งภพกับภพของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราสามารถพบเจอกันอยู่เป็นประจำบนโลกใบนี้ก็มาถึงภพต่อไปคือภพนรกซึ่งตรงนี้ก็คือปากทางลงไปภพนรกซึ่งตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของเจดีย์ในวัดแห่งนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าภพนรกในวัดแห่งนี้จะเป็นยังไงอันนี้คือบัลลังก์ของท่านท้าวพญามัจจุราชที่เป็นผู้ตัดสินคดีความของจิตวิญญาณที่ร่วงรับดับขันแล้วว่าตายปุ๊บจะต้องลงมาที่นี่ก่อนใช่เพื่อให้ท่านตัดสินก่อนตัดสินก่อนว่าเราจะไปไหนไปไหนลงไหนลุกคุ้มอะไรหรือจะไปขึ้นข้างบนหรือจะอยู่ที่นี่อ๋อถ้ามาที่นี่แล้วถ้าเกิดคนทำความดีก็ขึ้นสวรรค์ท่านจะส่งขึ้นสวรรค์ไปเลยสวรรค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่ถ้าเกิดคนทำกรรมชั่วก็ต้องถูกลงโทษท่านไม่ให้ไปไหนให้อยู่ที่นี่ให้อยู่ที่นี่เลยถ้างั้นหลวงปู่นำเลยครับหลวงปู่ครับอุ้ยอุ้ยโหอุ้ยโหหลวงปู่นี่อะไรเนี่ยโอ้ตกใจเลยโอ้โหนึกว่าใครไปยืนอยู่ตรงนี้เข้ามาที่แรกหลวงปู่ครับขนลุกแล้วครับอันนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับสูงสูงนี่คือเปรตใช่ไหมหลวงปู่ใช่นี่คือเปรตอันนี้เห็นมีเป็นคนเป็นแต่มีหัวเป็นวัวเป็นควายนี่คือเขาทำผิดศีลฆ่าสัตว์เป็นการผิดศีลแต่ละข้ออันนี้เป็นข้อที่หนึ่งครับอันนี้ข้อสองลักทรัพย์ข้อสองลักทรัพย์มีโดนตัดแขนด้วยสำหรับภายในภพนรกจำลองแห่งนี้นั้นก็มีการสร้างถึงบทลงโทษของการกระทำผิดศีลข้อต่างๆของมนุษย์เพื่อให้เห็นว่าทำผิดศีลข้อไหนแล้วจะเจอกับการลงโทษยังไงเมื่อตายไปแล้วซึ่งต้องบอกว่าทำออกมาได้น่ากลัวมากๆทั้งแสงสีเสียงมีเรียกได้ว่ามาครบบรรยากาศขนลุกจริงๆเลยแหละครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าทั้งเสียงแล้วก็มีหมอกควันมันสร้างบรรยากาศให้ขนลุกสู้เลยครับเจตนาจุดประสงค์ที่หลวงปู่สร้างมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับก็คืออยากให้คนเขาเมื่อได้เข้าลงมาดูแล้วนี่จะได้เกิดความสะดุดมันได้เห็นได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาครับจะได้เกิดความระวังตัวเกิดความเกรงกลัวต่อบาปครับไม่อยากจะทำชั่วอีกเวลาเราทำแบบนี้มีคนได้เห็นหรือว่าได้สัมผัสอะไรแปลกๆมั้ยครับอันนี้ต้องไปถามช่างปั้นนะเพราะเขาเป็นคนประสบการณ์ตรงช่างปั้นหุ่นในนี้ช่างปั้นหุ่นในนี้ประสบการณ์ตรงเลยประสบการณ์ตรงเลยดีนะครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอช่างปั้นกันแล้วก็ไปถามถึงประสบการณ์ว่าเขาเจออะไรที่มันแปลกๆบ้างตอนนี้เราอยู่กับพี่บุญช่วยช่างปั้นครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับพี่บุญช่วยนี่ปั้นทุกตัวในนี้เลยป่ะครับครับปั้นทุกตัวครับทุกตัวเลยครับเวลาปั้นเนี่ยเราเคยเจออะไรที่มันแปลกๆบ้างไหมเจอครับเคยเจอยังไงบ้างตอนที่ปั้นพญามัทุราชนะครับตอนปั้นครั้งแรกปั้นยังไงก็ไม่เป็นไปนอนกลางคืนไปนอนกลางคืนเหมือนเห็นพญามัทุราช
ไม่รู้ว่าจะหลับหรือตื่นนะที่เห็นในภาพความฝันคือมีหน้าตาเป็นยังไงแบบหน้าตาเหมือนพญามาเทวราชนะครับอย่างนี้เลยนะหรือว่าท่านจะมาให้ผมเห็นผมเห็นร่างให้ผมปั้นเรียกได้ว่าปั้นไปขนลุกไปขณะผมปั้นผมลงมาเดี๋ยวนี้ผมยังกลัวเลยเป็นยังไงล่ะครับกับภพนรกถึงจะเป็นสถานที่จำลองแต่ก็สร้างออกมาได้น่าขนลุกสุดๆซึ่งเจตนาของหลวงปู่ที่สร้างนรกจำลองแห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้ผู้คนที่เข้ามาในวัดแห่งนี้นั้นได้เห็นได้สัมผัสถึงบทลงโทษจากการกระทำผิดศีลและบาปเพื่อให้คนตระหนักและเกรงกลัวต่อบาปอีกด้วยล่ะครับและคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอีกภพนึงครับหลวงปู่ตรงนี้คือภพอะไรครับอันนี้เป็นแดนนิพพานและความพิเศษของภพนี้คือยังไงครับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าชั้นบนสุดนะเป็นพระธาตุที่เสด็จมาครับเสด็จมาเองและนี่ครับก็สถานที่นี้นะครับก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางพระพุทธศาสนาที่ให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับที่หลั่งไหลเข้ามามีโอกาสได้เข้ามาทำบุญและมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ถึงความเป็นไปในชีวิตวัฏจักรของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายรวมถึงการทำผิดทำไม่ดีเราก็จะตกนรกอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับและวันนี้นะครับเราต้องขอกราบนมัสการนะครับหลวงปู่สะอาดกุศลจิตโตนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับวัดสันตินิคมนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมได้มาเรียนรู้ถึงความเป็นไปในพุทธศาสนาในวันนี้ครับและผมขอการันตีเลยว่าเรื่องวัดสามภพอึ้งทึ่งเสียวครับ